องเฉลิมชัยเปลี่ยนเบอร์มือถือยังไงเช้านี้ทันยายังไงใครรู้บ้างเรื่องชาวบ้านแต่เช้าไม่ค่ะคือเมื่อวานเราคุยกันถึงภาพเจนนี่ใช่ไหมว่าแซ่บขนาดไหนเนี่ยแต่ตอนนี้ค่ะเขาก็ยังเมาส์กันไม่หยุดหย่อนนะคะว่าคุณกึ้งกับเจนนี่เนี่ยแอบคบกันหรือเปล่าแต่ว่าเจนนี่ก็ออกมาบอกแล้วว่าไม่ได้คิดแบบนั้นยังไม่ได้พัฒนาแต่ว่าล่าสุดมีประเด็นนะอ่านดูอันนี้ถักผมก่อนถักผมคุณเจนนี่ก็บอกว่าถักผมเนี่ยถ่ายแฟชั่นส่วนคุณกึ้งเนี่ยก็ถักผมเพื่อให้มันเข้ากับทรงผมที่ผมมันยาวอยู่แล้วก็บอกว่าถักผมหน้านี้แล้วถูกพอบังเอิญมันก็แบบเหมือนกันคนก็มาคิดกันไปแล้วก็แฮชแท็กเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรคนก็คิดกันไปเองอะไรอย่างนี้แล้วล่าสุดประเด็นเปลี่ยนเบอร์ก็คือว่าคุณกึ้งเนี่ยไปเปลี่ยนเบอร์กับคุณแมนการลินเขาก็เลยคิดกันว่าเอ๊ะเปลี่ยนเบอร์เพื่อพี่ชิดใจสาวหรือเปล่าเปลี่ยนปุ๊บแล้วแบบป๊อกเช็คแบบไม่น่าจะเกี่ยวผมว่าคำว่ากึ้งน่าจะเปลี่ยนเบอร์เพราะว่าอาจจะมีเรื่องของธุรกิจที่มันเกี่ยวข้องว่าตอนนี้กึ้งมีโครงการเยอะมากผมติดตามอินสตาแกรมของกึ้งครับแล้วผมก็ทราบมาว่าก่อนหน้านี้เนี่ยกึ้งก็มีโครงการเยอะที่เตรียมที่จะทำในปีนี้นะครับไม่น่าจะเกี่ยวกับกาเจนนี่ไม่แต่เดี๋ยวนะครับไม่ได้คืนดีก่อนนะครับตกลงรู้ยังว่าคบกันหรือเปล่าหรือยังไม่สรุปคนก็ยังเดากันไปแต่ว่าคุณเจนนี่ก็บอกว่ายังไม่ใช่ไม่ได้พัฒนาแต่สำนักข่าวบันเทิงทุกสำนักสรุปกันแล้วว่าเป็นแฟนกันนะครับอันนี้คือนักข่าวแต่ว่าถ้าเกิดว่าปากของเขาเองทั้งคู่เนี่ยก็คงยังไม่ออกมายืนยันจริงจริงเป็นแฟนก็ต้องรอไปก่อนเราก็ไม่บอกว่าเป็นแฟนกันครับว่าเราไม่ได้นักข่าวสายบันเทิงไม่แต่การเปลี่ยนเบอร์มันช่วยได้จริงๆเหรอพี่ช่วยได้จะไปเปลี่ยนเลยเหรอวันนี้ไม่พี่ยาก็เปลี่ยนบ่อยมากไม่เห็นช่วยเลยครับเพิ่งเปลี่ยนกับแมนการินใช่ไหมไม่คิดทันยักทันยักเปลี่ยนบ่อยมากหลายเบอร์มากก็เปลี่ยนกับแมนก็เคยเปลี่ยนแล้วเป็นไงบ้างชีวิตดีมากฮอตมากเลยเลือกไม่ถูกเลยนับนิ้วงงเลยจริงหรอไม่อยากจะบอกว่าตอนแรกที่เปลี่ยนเพราะอะไรไหมมีอยู่เบอร์เก่าที่ใช้มานานมากแล้วเบอร์สวยทีนี้เนี่ยไปออกรายการอยู่รายการนึงแล้วแมนเขาก็ไม่รู้เป็นเราแล้วเขาก็ดูเบอร์แล้วเขาก็พูดออกมาว่าแบบคนที่ใช้เบอร์นี้จะต้องเป็นอย่างนี้ซึ่งมันตรงมากใช่ตรงมากจริงตรงสุดๆเราก็เลยแบบโอเคแมนพี่อยากเปลี่ยนเบอร์ละแมนก็เลยหาเบอร์มาให้แต่แมนบอกว่าเบอร์ที่ให้เนี่ยมันอาจจะลงท้ายเลขมันอาจจะมีคนทักว่าไม่ดีเรื่องคู่บ้างแต่อย่าไปใส่ใจแล้ววันนั้นที่แมนมารายการเราอะแมนก็บอกว่าตอนนี้ผมมีเบอร์สวยแล้วก็ความหมายดีให้พี่แล้วนะพี่เอาไหมก็เอาสิก็เลยกลายเป็นต้องเปลี่ยนอีกครั้งนึงนั่นแหละลงท้ายด้วยเลขอะไร61คือแมนอะเขาเคยบอกว่าถ้าเกิดว่าถ้าเล่าเรื่องไม่เมื่อไหร่ที่เล่าเรื่องผัวเรื่องลูกไม่กินมากเพราะว่ามันเป็นอันนี้เรื่องเบอร์โทรศัพท์นี่สคริปต์ไม่ก้มเลยนะอันนี้เรื่องเบอร์โทรศัพท์ถ้าเรื่องแบบนี้ไม่ต้องเขียนสคริปต์ให้พี่ย่านะคะพี่ย่าอินมากไม่เขียนได้ว่าเชิญพ่อคุณแจ็คสงสารไม่พ่อไม่แต่พี่ย่านี่คือท่านเรื่องพวกนี้เขาจะเน้นตอบยาวเลยกินน้ำนี่หว่ากินน้ำไปกินน้ำไปค่ะพี่ย่าเปลี่ยนเรื่องนี่แหละเอาอะไรอ่ะหนึ่งที่ยังไงไม่เขาบอกว่าถ้า61เนี่ยเหมือนแบบจะอาจจะมีคนทักว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องคู่อะไรประมาณนี้แต่ว่าเลขอื่นโดยรวมอะไรเงี้ยมันโอเคซึ่งพี่อยากจะบอกเลยนะคะเรื่องสามีแล้วเบอร์สามีนี่61ทั้งนั้นเลยอ่ะหกคือเสน่ห์นะถ้าหนูจำไม่ผิดอ่ะใช่ปะเขาไม่ยอมเปลี่ยนไงก็มันกำลังดีไงแต่ก็จังเขาเปลี่ยนไม่ได้ไม่เปลี่ยนเคยถามแล้วเขาใช้ตั้งแต่วัยรุ่นมาแล้วเขาก็เลยไม่เปลี่ยนนั่นแหละแต่ของพี่แมนกิ๊บของกิ๊บก็แม่นนะเขาดูให้กิ๊บอย่างเงี้ยแม่นมากเลยแบบก็เปลี่ยนมาตั้งแต่เปลี่ยนมาแบบดีๆอ่ะเปลี่ยนเพราะต้องการจะมีตังค์มากขึ้นงานมากเอาความรักก่อนนี่จริงๆเพราะว่าตังค์มีแล้วก็งานมีแล้วรวยอ่ะไม่รวยขนาดไม่รวยขนาดนั้นแต่กิ๊บตังค์ไหมเป็นโสดมากี่ปีแล้วสามปีแต่ยังไม่มีเลยนะแต่เปลี่ยนไปสามจะสามกล้าพูดเหรอว่าโสดสามทำไมอ่ะโสดจริงเหรอจริงทำไมอ่ะไอ้แจ็คไม่มีเพื่อนคุยมีเพื่อนคุยก็โสดได้ใช่ยังไม่ได้เป็นแฟนใช่ไม่เหมือนใครบางคนหรอกเมื่อเช้าที่ผมตกใจว่าเห็นแคปภาพหน้าจอในมือถือเป็นภาพแรกเลยแบบตั้งไว้ผู้หญิงก็สวยอยู่ไหมอ่ะเนี่ยพี่มาจะสวยด้วยทำบังเพยสอนเด็กๆไงที่มาของดอกฟ้ากับหมาวัดโชว์หน่อยเลยแจ็คไม่โชว์หน่อยอ่ะมีดื่มน้ำนิดนึงครับผมกินน้ำนิดนึงเคยไปฟาร์มป้อนลูกหมูไหมป้อนนมลูกหมูก็แล้วแต่คนเชื่อเนาะเรื่องเบอร์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละบุคคลนี่ดูคลิปรายการเราเสร็จแล้วอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ด้วยนะครับจะได้ดูรายการของเราแบบต่อเนื่องตลอดทั้งวันผ่านทาง YouTube